ตัวล่าสุดก็ดีครับก็ตอนนี้เริ่มพอคอนเสิร์ตมันไม่มีเราไม่รู้ว่าเวลาคนดูแล้วเขารู้สึกยังไงแต่เพิ่งเริ่มมีคอนเสิร์ตคนก็ร้องตามกันเขารู้จักเพลงอยู่แล้วเราเพราะเพลงมันดังครับก็ถือว่าเป็นฟีดแบ็กดีครับก็ไม่ออกมาพักนึงไม่ได้คอนเสิร์ตมาพักนึงก็เงาเหงาออกมาช่วงนี้ผมว่าน่าจะดีมันเป็นเพลงที่แบบเป็นเพลงฟังครับเป็นเพลงที่แบบว่าเต้นระบำมากเกินไปเป็นโปรเจกต์ของพี่เดย์ใช่ครับใช่ครับชื่อว่า Bring It Back เอามาทำ5เพลงด้วยกันซิงเกิลแรกที่ออกไปก็เป็นชื่อว่าลืมไปไม่รักกันนะครับแล้วก็อันที่2คือไหนว่าจะไม่หลอกจะเป็นมีกับเลยใช่ไหมใช่ครับ5เพลงก็คือเพลงในยุคสมัย 80 90ที่เราโตมาได้ยินให้เราชอบแล้วเพลงต่อไปน่าจะเป็นกล่องไว้ของพี่เจเหงาหมดเลยนะเป็นเพลงแบบว่าใช่จริงๆเป็นเพลงอกหักเพราะว่าปกติไทยเทมไม่ค่อยทำเพลงอกหักเท่าไหร่ทำไมถึงยกเอาเพลงเก่ามาเพราะทำช่วงโควิดเนี่ยมันเหงาไม่เกี่ยวฟิลลิ่งแบบนั้นไม่เกี่ยวพี่ขันเหงาหรือยังไงนะมันก็เราทำอะไรเราก็ทำตามฟิลลิ่งของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเหงาเราก็จะทำเพลงอกหักแสดงว่าโสดเหรอคะโสดครับโสดก็หลายคนก็ดูว่าแบบอยากจะให้แบบว่าเพราะว่ามันมีภาพแบบถ่ายด้วยกันแล้วเราก็คุยกันไปไกลแล้วครับก็เดี๋ยวก็รอดูครับก็น่าจะมีอะไรดีๆออกมาครับแสดงว่ามีแน่นอนครับดูกันไปครับเดี๋ยวติดตามถ้ามีอะไรติดเต้นแฟนคลับคือดีใจที่ได้เห็น3คนมารวมตัวกันรู้สึกครับรู้สึกดีครับก็คือสำคัญที่สุดก็คือเพื่อนเราครับแล้วแฟนๆก็ดีใจกับแฟนๆด้วยที่ได้เห็นภาพแล้วแต่ตัวเราอ่ะดีใจเพราะว่ายังไงนี่ก็คือเพื่อนเราที่เริ่มด้วยกันสร้างทุกอย่างด้วยกันมันเหนือคำบรรยายที่กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมของเรากลับมาแล้วก็มันมีความสุขนะแล้วเชื่อว่าทุกคนเพื่อนทุกคนจะมีความสุขคนรอบๆข้างที่เหมือนแบบที่เขาอึดอัดอ่ะเหมือนแบบเพื่อนแบบอยู่ด้วยกันเป็นแก๊งใหญ่ๆแล้วอยู่ดีก็มันมีปัญหากันมันไม่มีใครมีความสุขได้คุยกันตรงๆกับพี่เวมั้ยคะใช่ครับคุยกันบ่อยใช่คุยกันหลายทีแล้วเพราะว่าปีนึงที่ผ่านไปเราก็เจอกันพบปะกันประชุมคุยกันหารือกันมาตลอดนะฮะก็คือมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันแผลบางทีมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้หายเจ็บง่ายๆความโทรามันผ่านไปแล้วความรักมันมีอยู่ตรงนั้นมันก็เพื่อนก็รักกันเหมือนเดิมเรียกว่าตอนนี้ตัดสนิทใจกันเหมือนเดิมกันครับครับจะได้เห็นกันในปีนี้ต้องดูกันครับยังไม่อยากสัญญาถ้าควรถามพี่ขันตอนนั้นตอนนู้นที่มันเป็นข่าวมีเรื่องสตางค์อะไรอย่างเงี้ยเราเคลียร์กันแล้วเคลียร์ไปตั้งแต่ก่อนที่จะมีข่าวแล้วครับหลังจากนี้ถ้ามารวมวงกันก็จะต้องจัดการให้มันแบบโอเคแล้วแน่นอนครับแน่นอนโปรเจกต์ที่จะเห็นเนี่ยมันปีนี้ปีหน้าไหมคะที่ทำหวังว่าจะได้เห็นเร็วๆครับเริ่มเข้าสตูดิโอกันป่ะจัดเต็มเลยพี่กลับมารอบนี้ยังไม่อยากสัญญาเยอะเดี๋ยวหาว่าโม้เยอะถ้าจะเป็นถ้าได้ไปครับถ้ากลับมานี่คือกี่ปีแล้วคะที่อยู่ด้วยกันไทยเทนเนี่ย20ครับฉลองครบรอบ20ปีเนาะครับน่าจะแต่ไม่อยากจะใช้ตัวเลขนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไป21ดีกว่า22เราคิดว่าน่าจะทำอะไรที่มันไม่เป็นอะไรใหม่ไปเลยที่มันไม่ได้ต้องเกี่ยวว่าเราต้องมานับว่าเราทำงานกันมากี่ปีแล้วครับพี่ดาเอโดปีนครับสัมมาแบบคบกันหรือเปล่าหรือยังไงไม่เลยครับอันนี้เป็นน้องสาวแบบว่าทำงานกันมาก็คือตอนนี้ดาเขาอยากทำอะไรใหม่ๆเราก็เลยมาหาเราบอกว่าอยากทำเพลงที่แบบแตกต่างจากสิ่งที่เขาเคยทำมาเราก็บอกได้เลยไม่มีปัญหาถ้าของแปลกเนี่ยเดี๋ยวจัดการให้แต่ผมก็เป็นข่าวด้วยกันใช่ไหมก็ขำครับขำเพราะว่ามันเหมือนวันนั้นเราก็ตื่นเต้นแล้วเราทำเพลงแล้วมาวันแรกก็ได้ 3-4 เพลงเลยมันสนุกอะไรเงี้ยเลยถ่ายรูปเล่นๆกันกำลังขำสนุกสนานอะไรเงี้ยโพสไปก็เป็นข่าวก็ขำพวกเราก็ขำมันไม่มีอะไรซีเรียสอนาคตไหมคะขำเหมือนกันไม่น่าครับไม่เหมือนพี่ชายกับน้องสาวใช้ชีวิตแล้วก็เอนจอยแล้วก็อะไรมาก็มาครับตามนั้นจริงๆเราอยากมีครอบครัวไหมคะผมไม่ได้คิดเพราะตั้งแต่ผมไปบวชมาแล้วผมก็ปลงอะว่าง่ายๆ
ไม่ได้คิดคือแบบอย่าไปวางอะไรมากเลยชีวิตเราไม่รู้จะไปอยู่ไปได้นานเท่าไหร่วางแผนมากๆบางทีมันก็มาเจ็บตัวเราเองแต่2ปีที่ผ่านมานี่มันมีคนคุยอะไรมีบ้างก็มีบ้างครับมีอยู่แล้วแบบผมก็แบบก็มีบ้างครับแต่เราก็ไม่ได้ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันบางทีเราอาจจะผ่านแบบชีวิตมาประมาณนึงแล้วพอเราคุยพักนึงอ่ะแล้วเราเริ่มเห็นบางจุดอ่ะเราก็จะเริ่มแบบมันต้องเหมือนเดิมแน่เลยว่ะมันรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะระวังตัวไปนิดนึงไม่ได้ปิดกั้นแต่ก็ระวังตัวแล้วแบบบางทีก็แบบอย่าเลยดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันก็จะเป็นแบบนั้นอ่ะหรือพี่ขันจะแบบโมเดลไปเลยต่างชาติไปเลยไหมคะแบบน่าจะแบบโอเคก็มีบ้างมีบ้างคือจะไปแบบต่างชาติไหมคะก็มีบ้างครับมีบ้างคือว่าคุยกันบ้างสปีกอังกฤษบ้างครับบางทีมันต้องมันเราเป็นคนแบบใช้สองภาษาบางทีคุยกันมันสื่ออะไรได้มากกว่าภาษาจีนนะคะต้องไปเรียนครับจริงๆอยากเรียนมากเลยภาษาจีนเขาสวยเยอะเหมือนกันนะคะเจาะจริงๆเลยครับนี่ค่ะจากคอร์เรียนถามถึงพี่ศิริตาเลยนะคะครับครับแล้วอะไรอย่างเงี้ยในการคุยนะคะก็ยินส่งไปยินดีครับเหมือนเดิมฮะก็มีแต่ความรู้สึกดีๆให้เสมอผ่อนหลานไหมคะยังครับไม่ผมก็ไม่อยากจะไปอะไรมากเกินไปเราก็อยู่ของเราดีกว่ามีอะไรเราก็ยินดีด้วยแฮปปี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกก็มีความรู้สึกดีต่อกันแน่นอนครับแน่นอนเสมอขอบคุณครับขอบคุณครับ